สวัสดีครับน้องครับพี่เอนะครับจาก V b บายเดนะครับและเราอยู่ในรายการสอนศาสตร์นะครับนะเจอกับพี่เอแน่นอนต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรากําลังจะมาติวคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าม .4 โรงเรียนชั้นนำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยกับน้องทั้งม .2 และม .3 นะครับโจทย์ที่เรานํามาในวันนี้ก็มีทั้งโจทย์โรงเรียนติบูดมปีล่าสุดโจทย์ของมหิดลวิทยานุศร์ปีล่าสุดนะครับ และพี่ได้ติวไปแล้ว2 EP นะครับเป็นเรื่องของพิจารณิตใครพลาดไปยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูด้วยเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยและใน EP นี้นะครับเป็น EP ที่3 EP สุดท้ายเราจะมาคุยกันถึงบทสำคัญบทหนึ่งนะครับที่ออกข้อสอบทั้งมต้นและมปลายออกเยอะซะด้วยก็คือสถิตินั่นเองนะครับจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ออกมาในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากข้อ14นะครับ โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของค่ากลางน้องครับเวลาพี่พูดถึงค่ากลางเนี่ยก็คือพูดถึงพวกค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและก็ฐานนิยมนั่นเองนะครับถ้าใครจําได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลทุกตัวมาจับบวกกันให้หมดเลยแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลใช่ไหมอ่า x bar นั่นเองถูกไหมตัวที่2ครับมัธยฐานคือตัวที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มแต่ต้องเรียงข้อมูลก่อนนะครับเลียงจากน้อยไปมากก็ได้นะครับเล่าตัวตรงกึ่งกลางมานะครับจะได้มัธยฐาน ค่ากลางตัวสุดท้ายครับคือฐานนิยมนะครับเจอเยอะๆเ,เจอบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆกันนะครับความถี่สูงสุดตัวนั้นคือฐานนิยมนั่นเองนะครับข้อ14บอกว่าข้อมูลชุด1เรียงแล้วจากน้อยไปมากดังนี้นะครับเจ1 1 M 13 15แล้วก็ 3m ส่วน2ลบ1แสดงว่ามีข้อมูลที่เรียงแล้วจากน้อยไปมากเนี่ยอยู่7ตัวด้วยกันโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหรือ x bar ์เนี่ยนะครับมีค่าคือ12เห็นปะเออ ถามว่ามัธยฐานเนี่ยนะมีค่าเท่าไหร่นะครับมัธยฐานเนี่ยพี่ก็ย่ออย่างนี้นะครับนะมาจากมีเดียนะครับเรียงข้อมูลยังต้องถามก่อนเรียงแล้วใช่ไหมครับมี7ตัวใช่ไหมมัธยฐานคือตัวที่อยู่กึ่งกลางนะครับแสดงว่ากึ่งกลางก็คือตัวนี้ดิเห็นป่ะเออซ้ายมี3ตัวขวามี3ตัวมันอยู่ตรงกลางครับตัวที่4ี่คือมัธยฐานเห็นไหมคุยกันถ้ามีข้อมูลเยอะกว่านี้ทํายังไงครับเกิดสมมุติว่ามีแบบเป็น10บสตัวเลย มอ,มองตรงกลางตาลายแน่นอนถูกไหมมันก็เลยมีสูตรของตำแหน่งอันนี้แถมให้นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยถ้าข้อมูลน้องยังเห็นเป็นตัวตัวนะยังไม่ได้แจกแจงความถี่อยู่ในตารางแจกแจงความถี่นะครับตำแหน่งใช้สูตร n บวกหส่วนสครับโดย n เป็นจํานวนข้อมูลนะอย่างข้อนี้มี7ตัว n เป็น7ใช่ปะเออสูตรคือ7จ็บวกหนส่วนสนะแส่วนสตอบ4นั่นเอง สี่ไม่ใช่มัธยาฐานนะครับสี่เป็นตำแหน่งของมัธยาฐานโอเคปะเราบอกเลยว่าเฮ้ยมัธยาฐานเนี่ยตรงกับตำแหน่งที่สี่เห็นไหมครับสูตรมันคือสูตรการหาตำแหน่งไงพอเราได้ว่าตำแหน่งที่สี่ปุ๊บแล้วเราก็ไปน,นับหนึ่งสองสามสี่เย่ตอบ M เห็นปะย้ําอีกครั้งนะครับทวนสูตรให้เผื่อว่าไปเจอกรณีที่มีข้อมูลเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลแค่เจตัวแบบนี้มองตรงกลางเอาก็ได้นะครับ คราวนี้เราจะหา m ได้ยังไงนะเพราะว่าได้ m ก็ได้มาธยตรฐานแล้วก็จบใช่ปะเราก็ไปเห็นว่าโจทย์เนี่ยบอกค่าเฉลี่ยคณิตหรือ x bar มา x bar เนี่ยมันมีสูตรว่า sigma x ส่วน n นะครับ sigma x คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือ x 1บวก x 2บวก x 3ไปเรื่อยๆจะถึงตัวสุดท้ายคือ x 7นะครับ n คืออะไรอ่ะ n คือจำนวนข้อมูลซึ่งข้อนี้ก็คือ7ตัว x bar โจทย์ก็บอกอยู่แล้วคือ12เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้คือการแทนค่าครับมหากรรมการแทนค่านั่นเองนะครับเริ่มจากซ้ายมือ x bar ใส่เลยครับ12น้องจ๋าขวามือด้านบนเป็นไงเอามาบวกกันดินะครับเนี่ยผลบวกของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเริ่มจาก7เอามาบวก9ถัดมาอีก11อะพี่ไล่มาเลยนะ m บวก13แล้วนะครับแล้วก็บวก15ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ 3m ส่วน2แล้วก็ลบ1 โอเคอะต่อลงไปปื้ดนะฮะจากนั้นครับข้างล่างเป็น7นะครับเพราะมี7ตัวเห็นปะนนองว่าแก้ยากเหรอ1สมการติด M ตัวแปรเดียวแค้ง่ายมากนะครับย้าย7ขึ้นไปคูณนะครับ1 2 7 8องโอเคปะอาจากนั้นเป็นไงลองจับคู่บวกดูนะครับ9บวกกับ11อันนี้20เห็นไหมจากนั้นเป็นไง13กับเเห็นไหมครับอันนี้ก็ยีเนาะโอเคอ่ะ 15กับลบ1อันนี้14คราวนี้เราได้แล้วถ้าเป็นตัวเลขนะ20 20 14อ่ะตัวเลขได้ละ5้ 54. อ่ะเก็บไว้ก่อนคราวนี้เบ้างล่ะ m ก็เป็นมี M อ่มนะแล้วก็มี 3m เส่วน2เพราะนั้น m บวกกับ 3m เส่วน2เนี่ยนะครับมันจะได้ 5m ส่วน2นะนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนได้ละ 5m ส่วน2บวกกับ54เห็นปะจบดีครับ ข้างล่าง7มันย้ายขึ้นไปคูณ12ด้านซ้ายแล้วนะไอ้นี่ย้ายไปลบปุ๊บเหลือ30 30เท่ากับ5 M ส่วน2น้องจา๋อาอ้าว5ตัด2ข้างเหลือ6ย้าย2ขึ้นไปคูณ6 M ตอบ12และ M คือมัยธยฐานครับมัยธยฐานตอบ12นั่นเองจบผ่านน้องครับเห็นป่ะนะครับพื้นพื้นเลยข้อนี้เห็นไหมครับเรื่องของค่ากลางไปดูต่อดีกว่านะครับจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับไปดูกัน เอาแล้วนะครับน้องครับเราเดินทางมาถึงข้อ15แล้วนะครับและข้อนี้อยู่ในหัวข้อค่าเฉลีย่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักนั่นเองอน้องครับนะเป็นข้อสอบของ MW i t ปี64นะครับบอกได้เลยนะแนวเนี้ยนะขนาดสอบเข้าหมหาวิทยาลัยของพี่ม6กเนี่ยนะครับก็ยังออกอยู่นะครับจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวนะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตถ่วงน้ําหนักเนี่ยมันใช้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะในการคิดเกตเฉลี่ยของเราครับน้องจําได้ไหมเวลาเราจะคิดเกตเฉลี่ยของเราเนี่ยเป็นไงครับ เราไม่ได้เอาเกดแต่ละวิชาเนี่ยมาจาบับบ,บวกบวกบกบกกันและหารด้วยจานวนวิชานะเราไม่ได้ทําแบบนั้นถูกไหมแต่มันจะมีศัท์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่บอกความสําคัญของแต่ละวิชานั่นก็คือหน่วยกิตนั่นเองนะหน่วยกิตตัวเนี้ยบอกความสําคัญของแต่ละวิชาถ้าหน่วยกิตเยอะก็สําคัญเยอะถ้าหน่วยกิตน้อยก็สําคัญน้อยดูยังไงอ่ะพี่ ็ถ้าหน่วยกิจเยอะเนี่ยมันมักจะเป็นวิชาหลักๆถูกปะแล้ว1สัปดาห์เนี่ยมันมักจะเรียนหลายคาบนะครับถ้าหน่วยกิจน้อยก็คือ1สัปดาห์จะเจอแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับนะมันก็ความสําคัญก็น้อยตามหน่วยกิจนะครับและน้องจําไว้เลยนะสูตรของมันคือสูตรนี้ครับ x บาร์เวยดนะเวยดที่แปลว่าน้ําหนักนั่นแหละนะครับนี่คือสูตรของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเขาบอกเลยครับว่าจะเท่ากับ w 1คูณ x 1บวก w 2คูณ x 2 บวก w 3คูณ x 3บวก w 4คูณ x 4แล้วหารด้วย w 1บวก w 2บวก w 3บวก w 4นะครับเรามาดูทีละอันเริ่มจาก w คืออะไร w เนี่ยคือความสำคัญของแต่ละข้อมูลเข้าใจปะ่ะอีกทีนะ w คือความสำคัญของแต่ละข้อมูลซึ่งในโจทย์ข้อนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับเกรดเนี่ยมันก็คือตัวหน่วยกิตนั่นเองเห็นไหมครับ W คือตัวความสำคัญ x ล่ะครับ x 1, x 2, x 3, x 4ตัวนี้คือตัวข้อมูลนะครับถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้เราใครคือข้อมูลก็เราจะเฉลี่ยอะไรเราเราเฉลี่ยเกรดใช่ไหมเออเพื่อหาเกรดเฉลีย่ยเพราะนั้นเกรดนี่แหละก็คือข้อมูลของเราโอเคไหมเกรดคือ x ครับหน่วยกิตคือ W โอเคปะ่ะ x 1ก็คือเกรดตัวที่ w 1 w1 ก็คือหน่วยกิตของวิชาที่1เห็นไหม x 2ก็ เกรดของวิชาที่2นะครับสใช่ไหมคณิตใช่ไหมอ่านะอันนี้ก็คือ W2 นั่นเองครับก็คือความสําคัญของวิชาที่2นะครับก็ไล่ไปนี่ก็ x 3 w ก x 4 w 4เ็เห็นไหมเมื่อเข้าสูตรนี้เปรี้ยงปุ๊บน้องก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักโอเคป่ะอ่ะไหนลองดูครับแทนค่าสูตรกันเมื่อกี้นี้ก็เปิดเผยหมดแล้วอ่ะนะเอา w 1หคูณ x1 ่ใช่ไหมก็เอา2ตัวนี้มาคูณกันนะครับพิสัยเลยนะก็2.5คูณ3.5ครับ ไปบวกกับโอเคตัวต่อมาเลยนะ w 2คูณ x 2นะครับก็คือ3ไปคูณกับ4อ่ะถัดมาครับก็เป็น w 3คูณ x 3 2คูณ2วิชาสุดท้ายแล้วนะครับ w 4คูณ x 4ความสำคัญของวิชาที่4คูณกับเกรดวิชาที่4ก็คือ1.5คูณ3 วันหลังก็อยากจะคิดเกรดเฉลีย่ยของตัวเองก็คิดอย่างนี้นะแล้วหารด้วย W บวกกันหมดเลยใช่ป่ะเออก็2.5ไปบวกกับ3ไปบวกกับ2ไปบวกกับ1.5เห็นไหมคราวนี้เรามาคุยกันดีกว่าคิดเลขอ่ะก็พอไหวแหละแต่เลขมันเยอะไหมอ่ะเลขมันเยอะถ้าน้องมีความมุมานะนะน้องก็พอได้จริงป่ะเนี่ยน้องลองไปคิดตัวเลขดูนะมันจะออกมาได้3.25นะ นะนี่คือเกรดเฉลี่ยของของเด็กคนนี้เข้าใจปะ่ะแต่สิ่งที่พี่จะสอนก็คือการทอนตัวเลขให้น้อยลงครับดีปะ่ะเออดีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงนะครับมันจะคิดเลขน้อยกว่านี้ไหมน้อยกว่านี้แน่นอนน้องดูดิข้างล่างนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะถึงปะ่ะเพราะมันง่ายแต่ข้างบนนี่ดิถูกปะ่ะไปเจอแบบ2.5คูณ3.5เนี่ยก็ตายแล้วถูกไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยไอพวกติดทศนิยมนี่แหละตัวดีเลยถูกปะ่ะ คราวนี้เราจะทํายังไงให้ทอนตัวเลขน้อยลงและคิดเลขง่ายขึ้นครับเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยเราจะต้องประหยัดเวลาเราจะต้องตอบแต่ละข้อให้ไวนะครับเพราะว่าปัญหาของเด็กอย่างหนึ่งก็คือทําไม่ทันนะครับนะเอาเรามาดูกันดีกว่าพี่บอกว่าอย่างนี้ครับมองไปที่เกรด x แต่ละตัวมามองดีกว่าว่าเราจะเอาเลขอะไรเป็นลบออกดีแต่กติกาของพี่คือถ้าน้องเอาเลขอะไรเป็นลบออกนะมันต้องเอาเลขนั้นลบออกในทุกๆวิชาเข้าใจปะ เออแล้วยังไม่พอนะถ้าน้องเอาเลขตัวนั้นไปลบออกนะในเกรดทุกๆวิชาแล้วนะสุดท้ายพอน้องหาเกรดเฉลี่ยออกมาเนี่ยต้องบวกคืนเข้าด้วยเลขนั้นเพราะนั้นเวลาจําจํำง่ายๆลบออกในทุกๆข้อมูลด้วยเลขเดียวกันและสุดท้ายก็ต้องบวกคืนด้วยเลขนั้นนะครับมาดูดีกว่า3.5 4 2 3พี่เลือกเลข3มานะแสดงว่าพี่จะเอาทุกเกรดเลยนะครับไปลบด้วย3 คราวนี้พอลบออก3เนี่ยเกรดมันง่ายขึ้นไหมเอะมันง่ายขึ้นเลขมันน้อยลงอันนี้ได้0อันนี้ได้ลบหนอันนี้ได้1นะอันนี้ได้0.5เห็นไหมครับพอเราลบออกด้วยสามปุ๊บสิ่งที่เราจะทำก็คือเข้าสูตรเดิมเลยเพียงแต่ว่า x แต่ละตัวเนี่ยเราจะใช้ x ที่ลบออกไปแล้วก็คือพวกนี้นะครับที่ลบสาออกไปแล้วนะครับ W ใช้เหมือนเดิมครับนะเพราะฉนั้นมาเข้าสูตรใหม่ดูดิว่าเอ้ยสั้นลงจริงเปล่าแต่ว่า X บา์บถุงน้ําหนักตัวนี้พี่จะใส่สล s h ไว้ข้างบนก็คือมันยังไม่ใช่คําตอบนะครับพี่ใส่ตัวนี้ไว้ด้วยเนี่ย W 1คูณ X1 ก็2.5นะครับคูณ0.5บวกกับ W2 คูณ X2 ก็3คูณ1นะครับเห็นไหมเลขออกมากระจุมกระจิ๋มมากบวกกับ2คูณลบ1นะครับแล้วก็ไปบวกกับ1.5คูณ0 ชอบใจอันสุดท้ายนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะมันลบเหลือศูนย์ปุ๊บมันคูณง่ายเลยหมดเนี่ยยังไงก็ศูนย์เห็นปะอืมจากนั้นไปหารด้วยครับ w บวกกันอันนี้เหมือนเดิมก็คือ2.5นะครับบวก3เพราะ w เราไม่ได้ไปทำอะไรมันหนีเราไม่ได้ไปทอนค่ามันถูกไหมอ่าก็ได้แบบนี้ข้างล่างได้เท่าไหร่จ๊ะช่วยนะพี่เอาสองุไปบวกกับ1 5จก่อนได้สไปบวกอีกสมได้เจไปบวกอีก2ได้เกเพราะใน,นข้างล่างเนี่ยนะ ทุกคนช่วยพี่ไออันเนี้ยง่ายนะครับง่ายกว่าเดิมเยอะเลย2.5งุคูณ0.5เนี่ยก็คือ2.5งุคูณ1ส่วนได้1.25นะครับในขณะที่อันนี้ได้3อันนี้ได้ลบ2และแน่นอน3เนี่ยไปรวมกับลบ2เนี่ยได้1เห็นไหม1ไปบวกกับ1.25ได้2.25คราวนี้น้องฝั่งพี่นะโดยปกติเนี่ยสองสองห้าหารเก้าเนี่ยน้องลองหารดูดิ 92 18เห็นไหมครับ22ลบ18เหลือ4ลงท้ายด้วย5 45 95 45แสดงว่า2 25หาร9เนี่ยได้25ถ้า2.25หาร9นะน้องมันก็ได้25ส่วน100หรือ0.25นั่นเองแต่ช้าก่อนคำตอบที่ออกมานะครับ0.25ใช่เกรดเฉลียล่ยเราไหม บ้าเหรอนะครับนะเรียนก็ออกจะดีเกรดก็ออกจะสวยงามนะครับเฉลี่ยแล้ว0.25น้องครับนะแม่เอาตะหลิวตีหัวพอดีถูกไหมตอบเลยยังไม่ได้เพราะเมื่อกี้เนี่ยเราลบออกนะด้วย3ในทุกๆวิชาสุดท้ายพี่บอกต้องบวกคืนด้วย3ด้วยครับเพราะนั้นก็ได้เป็น3.25นั่นเองนะครับและนี่คือคำตอบเห็นไหมที่พี่เน้นย้ำก็คือการลบออกด้วยเลขไหนนะครับอย่างข้อนี้ใช้3ใช่ป่ะก็ต้องออลบออกด้วยเลขนั้นเนี่ยในทุกๆเกรดเลย นะครับในทุกๆวิชาเลยและสุดท้ายเนี่ยต้องบวกคืนด้วยครับค่าเฉลี่ยที่ได้มาต้องบวกคืนด้วยเลขนั้นด้วยข้อนี้ก็คือบวกคืนด้วย3าะตอบ3.25นั่นเองเอาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของตารางแจกแจงความถี่บ้างนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนเตรียมบุดมนะมาหิดดวิทยาลุศรชอบออกมากๆเลยและพี่เชื่อว่าอีกหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ชอบออกนะครับคราวนี้มันจะถามอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะถามค่าเฉลีย่ยเลขคณิตหรือ XB a r นั่นเองนะครับ โจทย์จะมีเทคนิคช่วยให้มันคิดเลขได้ไวขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามาอ่านโจทย์กันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยๆสอนสูตรน้องนะเราไปด้วยกันรับประกันได้เลยว่าเรียนรู้เรื่องแน่นอนนะครับเขาบอกบอกว่าการสำรวจการใช้เงินนะครับในการเดินทางของคนทำงานจำนวน160คนนะครับมีดังตารางแจกแจงความถี่นี้นะครับอ่ะเขาก็ให้ข้อมูลมาเป็นเงินที่ใช้ในการเดินทางนะครับคราวนี้เห็นปะเขาแบ่งออกมาเป็นอันตรภาคชั้นนะครับ 1-10บาทนะมี16คนนะ2 1บบาทมี17คนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับนะจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายก็คือ41-50บาทเนี่ยมีอยู่32คนนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีชั้นแปลกประหลาดอยู่2ชั้นก็คือชั้นที่เราไม่รู้จำนวนคนนะฮะติด A อยู่นะครับก็คือ21-30มนี่ยมีอยู่ 2A บวก8คนนะครับแล้วก็31-40มีอยู่ 2A บวก7คนนั่นเองคราวนี้ฟังพี่นะครับ ด้วยความที่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมี160คนหรือ n เท่ากับ160เนี่ยมันจะช่วยในการหา a เรายังไงเหรอพี่ก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าเอ้ยไอเนี่ยเขาเรียกว่าความถี่นะไอจำนวนคนช่องนี้เรียกว่าความถี่สัญ,ญลักษณ์ก็คือ f เล็กนะครับนะความถี่ปกติแล้วผลรวมความถี่ทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ n นะครับพูดง่ายๆก็คือเอาจำนวนคนในทุกชั้นรวมกันนะ่ะมันต้องได้เท่ากับจำนวนคนทั้งหมดเข้าใจปะ่ะเพราะนั้นเราก็เริ่มบวกเลยเนี่ย16 17 บวกกับ 2a บวก8บวกกับ 2a บวก7นะและบวก32เนี่ยต้องเท่ากับ n ก็คือ160และด้วยสมการนี้ยังไง a ก็หลุดถูกปะอ่าไหน,นลองมาบวกพร้อมพี่ดิ8ใช่ปะไปบวกกับ32เนี่ยจับคู่บวกกันแบบนี้ได้40ทันพี่ไหมและอันนี้ล่ะ16อ่าไปบวกกับ17อันนี้ได้เท่าไหร่ครับก็ได้ออกมา33ลนะไปบวกกับอีก 7โป๊ะเชะเลยคือได้40เหมือนกันนะครับโอเคไหมสิบหกบวกสิ 17, 33, ไปบวกอีก7ปุ๊บได้40เหมือนกันถ้างั้นเราได้40บวก40ได้80นะครับตัวเลขด้านซ้ายรวมกันได้80ส่วนพวก A, เหรอ 2A บวก 2A ได้ 4A ครับ 4A บวก80น้องจ๋าเท่ากับ160เอา80ย้ายไปลบ 4A เท่ากับ80 A เดียวก็ย้าย4ลงไปหารครับเหลือ20 โอเคไหมแสดงว่า A หลุดถ้า A หลุดแสดงว่าตรงนี้รู้แล้วตรงนี้รู้ล้นะครับเอา20ไปแทนดิ2องคูณ A บวก8ก็2องคูณยีใช่ไหมได้40ไปบวกแได้48อันนี้ได้ละสี่ 48. อีกอันหนึ่งครับ2องคูณ A บวกเนะครับอันนี้ก็47ไม่เชื่อลองดูเอา16ไปบวก1ิบเจวก4ีบวกสีบวก3าได้160เฮ้ยแต่อยู่ในห้องสอบไม่ต้องไปนั่งบวกหรอกโอเคปะ่ะถ้าเราคิด A ไม่ผิดพลาดยังไงก็ถูก เอากลับไปบวกอีกทีมันเสียเวลานะฮะคราวนี้เราก็แทนค่าลงไปในนี้พี่สร้างตารางเพิ่มอ่ะอันนี้คือเงินนะครับเขียนย่อๆแล้วกันนะความถี่นะครับจํานวนคนนะครับอีกสองช่องทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพี่บอกว่าคืออะไรตอนนี้ไปเขียนตารางอันใหม่ก่อนพร้อมแล้วที่จะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการครับก็คือ x บา์หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองโจทย์ถามค่าใช้ใจ่ายเฉลีย่ยอ่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับหรือ x บาททำยังไงพี่ต้องบอกสูตรน้องก่อนจริงๆเนี่ยเวลาน้องเรียนเนี่ย ค่าเฉลี่ยคนิดเนี่ยมันจะมี2ส,สูตรด้วยกันนะครับสูตรแรกคือสูตรนี้ครับซิกมาของ f คูณ x แล้วส่วน n เห็นไหมข้อดีของสูตรนี้ใช้ได้กับทุกตารางแจกแจงความถี่เข้าใจปะ่ะไม่ว่าตารางนั้นนะความกว้างในแต่ละชั้นจะเท่าหรือความกว้างในแต่ละชั้นไม่เท่าก็ตามเข้าใจปะ่ะทุกตารางแจกแจงความถี่ใช้สูตรนี้ได้นะถ้ามันหา x บาร์ได้นะมันใช้สูตรนี้ยังไงก็ออกข้อดีข้อที่2ก็คือสูตรจําง่ายเหลือเกิน ซิกมา f คูณ x ส่วน n f คืออะไรครับ f ก็คือช่องนี้ไงความถี่เห็นไหม f รู้จักแล้ว n คืออะไร n ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดอย่างข้อนี้ก็คือ160คนเห็นไหมครับ f รู้จัก n รู้จักคราวนี้ x คืออะไร x ตัวนี้คือจุดกึ่งกลางชั้นครับเฮ้ยย่อๆนะนะจอก่อชั้นโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจุดกึ่งกลางชั้นก่อนหายังไงอ่ะทุกคนฟังพี่สมมุติว่าพี่อยากจะหาจุดกึ่งกลางชั้นเขาเอาไอเลข2ตัวเนี้ย ซึ่งเราเรียกหนึ่งนะว่าขีดล่างเรียก10บว่าขีดบนนะครับชั้นแรกเนี่ยก็จะมี1เป็นขีดล่าง1ิเป็นขีดบนใช่ปะ่ะก็จับมาบวกกันแล้วหารสองเพราะนั้นง่ายๆเลย1นึบวกสิบได้ส1บเหารสองเห,หลือ 5. 5, 5. ุเพราะฉนั้นไอจุดกึ่งกลางของชั้นแรกเนี่ยก็5้าด้าเห็นปะ่ะชั้นที่2อง่ะสิเ,เรียกว่าขีดล่าง20บเรียกว่าขีดบนของชั้นที่สองนะเอาขีดล่างบวกขีดบน หาร2อีกแล้วนะครับก็เป็น11นะไปบวกกับ20นะก็ได้ 3x ใช่ไหมและหาร2ก็ได้15.5คือน้องทําแบบนี้เรื่อยไปอ่ะเข้าใจปะเรื่อยๆเลยนะครับทุกชั้นเลยและสูตรสูตรเนี้ยก็ให้น้องเอา f กับ x เนี่ยมาคูณกันเห็นปะ่ะมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยก็คือให้เอามาคูณกันน้องเอาช่องนี้ f เอาช่องนี้ x มาคูณกันเกิดเป็นช่อง f x น้องอย่าเพิ่งจดตามพี่นะน้องดูพี่ไปก่อน ซึ่งคําถามตามมาว่าน้องเห็นไหมเลขมันเยอะปะแค่ชั้นเดียวก็ตายแล้ว16ไปคูณกับ5.5เลขเยอะบางคนบอกไม่เป็นไรพี่หนูสู้ชอบทํางานหนักอยู่แล้วขอให้เลขมันออกเถอะก็ตามใจก็คูณไปเนี่ยเห็นปะและกว่าจะหลุดทั้งหมดแล้วจับหมดเนี่ยมาบวกกันน้องก็จะได้ซิกมาเอเห็นไหมจำได้ไหมพี่บอกซิกมาคือผลรวมใช่ไหมก็ผลรวมของช่องเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะ f อคณเอ่ะ น้องก็ดูดิเอาเลขเยอะมาบวก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 เลขเยอะกลยะกายเป็นเลขโคตรเยอะแล้วหาร N ซึ่งเป็น160ก็จะออกมาเป็น X-bar บาล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อดีของมันเมื่อกี้บอกไปแล้ว 1. ใช้ได้กับทุกตารางนะถ้าเกิดตารางนั้นหา X-bar บได้นะครับก็ใช้สูตรนี้ได้นะไม่ว่าความกว้างแต่และชั้นจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ตาม2สูตรจำง่ายนะซิกมา f คูณ x ส่วน n แต่มันมีข้อเสียที่ร้ายแรงก็คือคิดเลขเยอะแล้วเวลาน้องไปเรียนนะเรียนต่อมอปลายบางทีเนี่ยแบบมันไม่ใช่แค่เงินค่าเดินทางเป็นหลักสิบแบบนี้นะเงินเดือนเงีนเน้ยหลักหมื่นนะครับนะคิด xt ตายเลยอะ่ะคิดจุดกึ่งกลางทีโอ้โหเลขหลักหมื่นอะ่ะใช่ไหมครับพอคิด x ก็ว่าเยอะแล้วนะพอไปคูณ f x ยิ่งเยอะหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยข้อเสียเพียงข้อเดียวที่ว่าคิดเลขเยอะมันก็เลยทําให้สูตรนี้ไม่เวิร์กครับ เขาก็เลยไปให้น้องจำอีกสูตรหนึ่งก็คือ x bar เท่ากับ a บวก i คูณกับ sigma fd แล้วส่วนด้วย n ครับพอน้องเห็นสูตรนี้ปุ๊บน้องก็มีความรู้สึกบอกว่าเฮ้ยมันเยอะกว่าสูตรแรกนะอ่ะแน่นอนสูตรที่2เนี่ยนะครับข้อเสียมันก็คือว่ามันยาวนะบางทีเด็กก็ไม่อยากจำนะครับนี่คือข้อเสียที่1น,นะก็คือสูตรมันยาวนะ อ้าวพูดข้อเสียก่อนให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับข้อเสียที่2ก็คือว่าจะใช้สูตร,รนี้ได้เนี่ยตารางของน้องเนี่ยนะครับต้องมีความกว้างในแต่ละชั้นเนี่ยเท่ากันหมดเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมาเสียเวลาเช็คนิดนึงว่าเอ้แต่ละชั้นเนี่ยกว้างเท่ากันหมดหรือเปล่านะครับและถ้ามันไม่เท่ากันหมดละ่ะก็แสดงว่าสูตร,รนี้ใช้ไม่ได้ก็ตกไปเห็นไหมครับมีข้อเสีย2ข้อสูตร,รยาวแล้วก็ต้องใช้กับตารางที่ความกว้างเท่ากันหมดทุกชนนั้นเท่านั้น แต่มันมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งครับซึ่งเป็นข้อดีงามมากก็คือคิดเลขน้อยนะครับด้วยข้อดีที่ว่ามันคิดเลขน้อยนี่แหละมันก็เลยเป็นที่นิยมครับถ้าถามว่า2สูตรนี้นิยมสูตรไหนมากกว่ากันนิยมสูตรล่างครับเพราะคิดเลขน้อยนะครับแล้วตารางส่วนใหญ่ที่เขาให้มาในข้อสอบเนี่ยมันก็มักจะเป็นตารางที่ความกว้างเท่ากันด้วยนะครับแต่ถามว่าความกว้างไม่เท่าออกได้ไหมออกได้นะครับนะน้ะนองก็ต้องไปขึ้นไปใช้สูตรบนแค่นั้นเอง คระะาวนี้เรามาดูสูตรข้างล่างดีกว่าเพราะว่าทั้ง2ส,สูตรเนี่ยมันจะต้องให้ค่า x อกบ์เท่ากันอยู่แล้วคราวนี้จะใช้สูตรที่2เนี่ยต้องคุยกันก่อนรู้จักตัวแปรที่เขียนแต่ละตัวอย่างมันคืออะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากเอาที่เราคุ้นเคยก่อนแล้วกันนะฮะจากเมื่อกี้ก็คือ f อ่าก็คือความถี่นั่นเองนะครับเราก็มีอยู่แล้วนะครับจำนวนคนในแต่ละชั้นถัดมา n อ่า n ข้อนี้160ใช่ไหม n ก็คือจํานวนของข้อมูลทั้งหมดในตารางนั่นเองนะครับคราวนี้ที่ไม่รู้จักอ่ะ i อ่ะ i นี่แทนความกว้างชั้นซึ่งโดยปกตินะไอเนี่ยเขาคิดโดยการใช้ขอบบนลบขอบล่างนะเออเวลาคิดก็แยกเป็นชั้นๆไปขอบบนลบขอบล่างนะใครจำไม่ได้แล้วไอ้เมื่อกี้พูดถึงขีดบนขีดล่างก็งงๆแล้วมาเจอขอบบนขอบล่างอีกไปทวนนะไปทวนนะอย่างเนี้ยชั้นแรกเนี่ยนะครับ10เนี่ยเราเรียกว่าขีดบนใช่ปะ่ะถ้าขอบบนเนี่ยมันจะต้องกระเถิบไปอีก0.5 นะโดยการเอา10ไปบวก11หาร2นะ11ก็คือขีดล่างของชั้นถัดไปนะครับ10บวกกับ11หาร2ได้10.5ไปลบกับขอบล่างก็คือ1เนี่ยเห็นป่ะครับคือขีดล่างของชั้นแรกใช่ป่ะแล้วก็กระเถิบลงไป0.5นะครับก็จะเหลือ0.5้าอ้าว10.5ลบ0.5ได้10เนี่ยเราก็ได้ละไอชั้นแรกเห็นป่ะ คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรเนี้ยแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ต้องคิดทุกชั้นเลยซึ่งเสียเวลามากๆในการเช็คไอนะครับเพราะ,ะนั้นเช็คไอหรือความกว้างของแต่ละชั้นให้เร็วทำยังไงพี่บอกทำอย่างนี้เวลาเราได้ตารางมานะเราดูเลยดีกว่าว่าไอบรรดาขีดล่างของมันทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมที่พี่ตีวงไว้เนี่ยคือขีดล่างของแต่ละชั้นเลยนะนะหนึ่งก็คือของชั้นแรก11คือของชั้น2อไล่ไปนะครับจนทั้งถึง41เเนี่ยของชั้นสุดท้ายนะ พี่บอกว่าในบรรดาขีดล่างของมันหมดเลยเนี่ยนะมันกระโดดเท่าๆกันไหม,มโดดสิบจากหนึ่งเป็นสิบเอ็ดโดดอีกสิบจากสิบเอ็ดเป็นยี่ิบเอ็ดโดดอีกสิบจากยี่ิบเอ็ดเป็นสามสิบเอ็ดโดดอีกสิบจากสามเอ็ดเป็นสี่เอ็ดเท่าพี่กระโดดเท่ากันเลยนะคือสิบ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 ไล่มาคราวนี้ก็ไปดูอีกขีดนึงครับก็คือขีดบนเห็นไหมครับขีดบนของแต่ละชั้นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบก็โดดเท่ากันไหม เท่ากับเมื่อกี้ที่ขีดล่างโดดไหมและเท่ากันทุกชั้นไหมปรากฏว่าเท่าครับเห็นป่มถ้าอย่างเงี้ยจบเลยก็แสดงว่าตารางตารางนี้นะ I เท่ากันทุกชั้นนะเขียนสั้นๆนะว่า I เท่ากันนะทุกชั้นนะครับและ I เนี่ยมีค่าเท่ากับเลขที่มันกระโดดนั่นแหละคือ10เห็นไหมเช็คอย่างนี้ก็เร็วป่ะเออก็เร็วนะครับนะเดี๋ยวได้ทาแน่ถาม i เท่ากันทุกชั้นไหมอ่าและ I นะถ้าเท่ากันทุกชั้นมีค่าเท่าไหร่น้องก็ดูนี่ได้โดด5โดด5เห็นปะโดด5โดด5อันนี้โด 5, โด5โด 5, โด, 5. โด5โด 5, โด5โดด5ก็แสดงว่า I เนี่ยเท่ากันทุกชั้นและ I เนี่มีค่าเป็น5ทถันปะเห็นไหมมันเร็วจริงๆนะครับไม่ต้องไปเอาขอบบนลบขอบล่างทำทีละชั้นด้วยนะครับอ่ะข้อนี้เก็บไว้ก่อน ย้อนกลับไปที่ข้อนี้ของเราบางคนบอกพี่เอขาและไอตัวนี้เอาของชั้นไหนล่ะคะปัตโถก็ตารางมันต้องไอเท่ากันทุกชั้นใช่ไหมนะครับเพราะนั้นจะชั้นไหนมันก็ไอเท่ากันนะเรียกไอตัวนี้ว่าไอของตารางดีกว่าซึ่งข้อนี้คือ10นะครับคือ10หาไว้แล้วคราวนี้ถัดมาก็จะเหลืออีก2ตัวแปรที่ไม่รู้ก็คือ A กับ d d o ็อกดีดคือเลขสมมุติซึ่งเราสมมุติขึ้นมานะวิธีการสมมุติก็ง่ายๆแบบนี้นะครับทุกคนฟังพี่นะเพิ่มช่องตรงนี้ขึ้นมาเป็นดี d d นนป็อกดีด็องข้อมูล เราสามารถกําหนดให้ชั้นไหนเป็นชั้นเริ่มต้นก็ได้ในที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับชั้นเริ่มต้นเนี่ยจะมีดีด็อกเป็นศูนย์นะครับพี่ก็เลยบอกว่าอ่านทั้งนั้นพี่มองก่อนนะปกติแล้วเวลาเขาจะให้ดีด็อกเป็นศูนย์ชั้นไหนเนี่ยเขาจะดูชั้นที่มีความถี่เยอะๆอย่างเช่นตารางอันนี้เนี่ยความถี่เยอะสุดเนี่ยก็คือ48เนี่ยเขามักจะเลือกนะชั้นที่ความถี่เยอะๆนะครับหรือชั้นที่ความถี่ติดตัวแปรให้ดีด็อกเป็นศูนย์ตอนนี้เราเจอละ นะชั้นที่ติดตัวแปรเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเราเคลียร์ไปหมดแล้วเป็นตัวเลขหมดแล้วแต่สูงสุดก็คือส8บครับอยู่ชั้นย1ิบเอดถึงสิเราให้ชั้นเนี้ดีด็อกเป็นศูนเห็นปะจากนั้นเนี่ยขยับลงมาเนี่ยดีด็อกจะเพิ่มทีละหนึ่งเพราะนั้นจะได้หนึ่งได้สองนะครับขยับขึ้นไปเนี่ยดีด็อกจะลบทีละ1ก็จะกลายเป็นลบ1ลบสองเห็นปะซึ่งน้องจะเห็นว่าดีด็อกเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของข้อมูลของเราจะเห็นว่า บนบนเนี่ยค่าจะน้อยเห็นไหมครับก็เหมือนเงินนะ่ะบนบนกัน1นึเห็นไหมครับเห็นไหมชั้นบนสุดก็น้อยสุดแล้วก็จะมีค่าของดีด็อกมากขึ้นตามลําดับเห็นไหมครับเหมือนเงินนะเห็นไหมมันก็จะมากขึ้นตามลําดับนะเพียงแต่ว่าดีด็อกจะเป็นเลขสมมุติที่ง่ายๆนะครับจากนั้นดีด็อกรู้จักและเลขสมมุตินะครับจริงๆแล้วเราจะให้ชั้นเริ่มต้นดีด็อกเป็นศูนย์เนี่ยชั้นไหนก็ได้ แต่นิยมให้ชั้นที่มีความถี่สูงสุดหรือความถี่ติดตัวแปรนะคราวข้นี้ถัดมาครับ A, A คือใครสุดท้ายแล้วนะครับ A, A ก็คือจอกอกจุดกึ่งกลางนั่นเองนะครับของชั้นที่เราให้ดีดอกเป็น0ูนย์เพราะนั้นเราดูกันอย่างตารางนี้นะครับเราให้ชั้นนี้ใช่ไหมดีดอกเป็น0ย์เพราะนั้นจุดกึ่งกลางมาครับเป็นจุดกึ่งกลางของชั้น21ถึงสา ซึ่งแน่นอน21คือขีดล่าง30คือขีดบนใช่ไหมเราก็บอกเลย21บวก30หาร2นั่นเองน้องครับได้25.5ไปลองดูนะครับพร้อมแล้วนะครับที่เราจะมาลุยกันนะเราจะมาหา X bar บของตารางนี้โดยใช้สูตรที่2นะครับทวนอีกที F คือความถี่ N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ i คือความกว้างของตารางซึ่งทุกชั้นต้องเท่ากันหมดนะครับกปเอา I ตัวนั้นมานะครับถัดมา d d ดอคือเลขสมมุตินะครับ และ A คือจุดกึ่งกลางของชั้นที่เราให้ d ีดอเป็น0นย์คราวนี้เราพร้อมแล้วนะครับจะเข้าสูตรนี้ใช่ไหมเอ็กบเท่ากับ A อ่ะนี่ไงเพิ่งหามาดยี่ห้าจุดบวก i ครับ i คือ10 N ข้างล่างรู้160แสดงว่าขาดอยู่ตัวเดียวคือซิกมา F คูณ D นั่นเอง F เรามีแล้วช่องแรกเห็นป่ะนะครับไม่นับเงินนะ นับที่ช่องที่เราเขียนตัวแปรเนี่ยช่องแรกคือ f ช่องที่2คือ d ใช่ไหมอ้าวช่องที่3 f คูณ d พบว่าเลขเนี่ยคูณกันง่ายเหลือเกินเห็นไหม16คูณกับลบ2ลบ32เห็นไหม17คูณกับลบ1ลบ17 48คูณ0หายเกลี้ยงเห็นปะ่ะ47คูณ1 47 32คูณ2 64ลองนึกภาพถึงข้อนี้แต่ว่าเป็นวิธีแรกดิ โอ้โหตอนเราหา x เป็นไงครับจุดกึ่งกลางชั้นเลขแบบยุบยิบ5.5ใช่ปะ1 5บดการคูณกันของ fx ก็ดูเลขยากเหลือเกินอันนี้ดูเลขง่ายสบายตาเหลือเกินจับรวมสิครับซิ g m a fd เท่าไหรนะ่ถ้าพี่เป็นน้องพี่ก็เฮ้ยรวมกันแบบหักหักกันในตารางได้ไหมล่ะอย่างเช่น64ไปเจอกับลบ32เนี่ยมันก็เหลือ32ใช่ไหมเนี่ยมันเหลือตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ลบ17เนี่ยไปรวมกับ 47เนี่ยก็ไปหักล้างกันเหลือ30ใช่ไหมและแน่นอนนะครับ30ไปบวกกับ32ก็ได้62นะครับโอเคเคราวนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะแทนค่าซิกมา FD ด้วย62ลงไปนะครับอ่ะตดัตดตัดน้องก็จะเหลือ25.5ไปบวกกับ62หารด้วย16นะครับอันนี้พี่คิดเลขให้แล้วนะมันจะออกมาเป็นนะครับ29.37 5นั่นเองและนี่คือคำตอบเห็นไหมครับก็คิดเลขหน่อยหนึ่งนะฮะ ผ่านคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเราใช้สูตรนี้คล่องหรือ,อยังในข้อต่อไปนะครับข้อนี้เป็น m อ็มวิชใช่ไหมข้อถัดไปเป็นโรงเรียนเตรียมบุดมครับในปีเดียวกันเอาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูข้อ17นะครับในเรื่องของตารางแจกแจงความถี่นะแต่เป็นข้อสอบของอีกโรงเรียนนึงนะครับเป็นเตรียมบุดมนะครับในปีเดียวกันอย่างที่พี่บอกไว้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเออดีใจไว้เราหาไอไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจากเมื่อกี้เนาะไอเราเนี่ยได้5ใช่ไหมครับแล้วมันเท่ากันหมดทุกชั้นอย่างนี้แสดงว่าสูตรนี้มาเลยครับเอ็กเทบาับ A บวก I คูณกับซิกมา F คูณ D ส่วนด้วย N โอเคไหมคราวนี้ I เนี่ย5นะครับเหลืออะไรเหลือ A มันติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออจำนวนนักเรียนนะครับหรือความถี่เนี่ยไม่ได้รู้ทุกชั้นนะครับติด A อยู่ในชั้น2นี่ว่าแต่ข้อนี้บังเอิญว่าอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาถามว่า A ในตารางมีค่าเท่าไหร่นะ แสดงว่า A เนี่ยมันจะไม่หลุดในตอนแรกแน่นอนถูกปะ่ะเพราะมันเป็นคําถามที่โจทย์ถามนะครับสังเกตดีโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับว่านักเรียนทั้งหมดมีกี่คนเห็นไหมไม่เหมือนข้อเมื่อกี้แสดงว่าตอนนี้ A เนี่ยยังแกะไม่ออกเข้าใจปะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสเยอะเพิ่มช่องนิดหนึงแล้วใส่เลยครับว่าเราจะสมมุติดีกันละเห็นไหมเรามีช่อง f แล้วไงเราก็อยากได้ช่อง d เพื่อหาซิกมาเอฟคณดีคุยกันครับ D เนี่ยเราต้องสมมุติโดยให้ชั้นไหนดีด็อกเป็น0ูนย์ก็ได้นะครับแต่นิยมให้ชั้นที่ความทีสูงสุดเนี่ยดีด็อกเป็น0ูนย์หรือในชั้นที่ความถี่ติดตัวแปรนะครับอย่างข้อนี้มาละชั้นที่ความถี่ติดตัวแปรคือชั้นนี้ครับนะความถี่เป็น A ให้ชั้นนี้แหละดีด็อกเป็น0ูนย์ไปจากนั้นขยับลงก็เพิ่มทีละ1ครับเป็นบวก1บวก2บวก3าเห็นป่มขึ้นไปเนี่ยก็ลดลงทีละ1อันนี้ก็ลบ1นนั่นเองเห็นไหมเฮ้ยเลขง่าย เห็น f เห็น d ปุ๊บ r มาเลยครับ f คูณ d มามามาอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยคิดเลขจะเร็วขึ้นจริงไหมสูตรนี้อ่ะ f คูณ d เลขก็ง่ายเหลือเกิน2คูณลบ1ได้ลบ2เห็นป่ะอุตสาหรติด a มาพอคูณ0ูนย์เปลี้ยงหายเห็นป่ะนี่คือข้อดีของมันเห็นไหมนี่คือเหตุผลทำไมให้ชั้นที่ความถี่ติดตัวแปรเนี่ย dedoc เป็น0ย์เพราะเราหา f คูณ d ปุ๊บมันจะเลขง่ายเลยเป็น0ูนย์เห็นไหมตัวแปรหายเห็นป่ะจากนั้นณ1ได้7ครับ 8216และ339พร้อมแล้วที่จะหาซิกมา F คูณดีะครับจับรวมสิน้องมันจะไปรวมยากอะไรอะดูพี่อันนี้รวมกันได้25นะ16บวก9เป็นเลขง่ายได้25 -2 ลบ2ไปรวมกับ7ได้5 25บวก5ได้30ได้แล้วเห็นปะอะมาดูกันเรารู้อะไรบ้างตอนนี้ A หาได้ไหมหาเลยไหมล่ะ A คือจุดกึ่งกลางของชั้นที่ d d o เป็น0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น a มาครับ ชั้นนี้เราให้ดีด็อกเป็น0ใช่ไหมอ่าชั้น10ถึง14เนี่ยดีด็อกเป็น0ถูกปะเพราะนั้น A มาเลยครับนะครับนี่คือ A ของเรา24หาร2ได้12นั่นเองนะครับใส่มาเป็นสมการตรงนี้นะ A นะฮะคือ12 i อ่ะ i 5ครับใส่ไปเลยนะครับถัดมาซิกมา F คูณ D ก็30 N ล่ละจ๊ะบอกพี่ยังไม่ได้รวมเลยอ่ะ N คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดนี้จริงปะ พี่เคยบอกแล้วว่าซิกมา F เนี่ยเท่ากับ N จําได้ไหมเพราะฉะนั้น N ก็เท่ากับซิกมา F ซึ่งบวกสิครับ2บวก A บวก7บวก8บวก3อันนี้ได้10อันนี้ได้10ก็20ละก็20บวก A นะครับแทนค่าเข้าไปเห็นไหมครับส่วนด้านซ้ายนี่ย X ็กบาโจทย์บอกนะข้อนี้ตารางบอกมาเลยบอกว่าเฮ้ย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเด็กกลุ่มนี้คือ18 x bar ไม่ได้ถามนะข้อนี้เข้าใจป่ะเพราะข้อนี้ถามหา a จําได้ไหม x bar โจทย์บอกมาครับคือ18เพราะฉนั้นด้านซ้ายเราแทนเลย18แล้วน้องวัาสมการเนี้ง่ายไหมโอ้โหแก้โคตรง่ายเลยนี่แก้ให้นะดูนะก็จะเท่ากับ5นะคูณกับ30ส่วนด้วย20บวก a นะฮะซึ่ง6เนี่ยหาร2ข้างนะด้านซ้ายก็ตัดกันไปปุ๊บเหลือ1นะหารนะ แล้วก็6ไปหาร30ก็เหลือ5ใช่ไหมจากนั้นเอาอนนียโยกขึ้นไปคูณ1น้องครับ20บวก A คูณ1ก็ได้20บวก A เท่าเดิมนะครับในขณะที่ด้านขวาเหลือ5คูณ5 25เห็นไหมฮะ แล้ว A เนี่ยมันจะคือใครหรือนะ20บวกเเท่ากับ 25A ก็ต้องตอบ5แน่นอนแล้วเราก็เอาคะแนนไปข้อนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นว่านะสูตรที่2เนี่ยเวลาเราจำสูตรได้แล้วก็ใช้เป็นก็ไม่ได้ยากนะครับย้ำอีกครั้งนะเวลาเราสมมุติดีด็อกเนี่ยนะชั้นไหนเนี่ยให้ดีด็อกเป็นศูนย์เนี่ยคำตอบก็เท่ากันหมดแต่เขานิยมนะครับให้ชั้นที่ความถี่สูงสุดดีด็อกเป็นศูนย์หรือชั้นที่ความถี่ติดตัวแปรเพราะมันจะคิดเลขง่ายขึ้นเห็นไหมคราวนี้เราไปดูข้อต่อไปดีกว่าครับนะ ปรับบรรยากาศบ้างไปดูโจทย์ง่ายๆข้อนี้บ้างนะครับเป็นข้อสอบของ MW i t นะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันง่ายแบบที่พี่เอ๋บอกหรือเปล่าเอาแล้วนะครับน้องครับคราวนี้เราก็มาดูที่ข้อ18นะครับนะข้อนี้ง่ายที่สุดใน EP ีนี้แล้วนะครับแต่ทำงไงได้ล่ะข้อสอบมันออกอ่ะเห็นป่ะผละไม้คือส้มมี7ผลน้ำหนักรวมกัน77กรัมน้องครับจากนั้นเขาบอกว่าปรากฏว่าตาช่างที่ใช้ช่างเนี่ยมีความคาดเคลื่อนอยู่ทำให้น้ำหนักของส้มแต่ละผลเนี่ย มีน้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริงอยู่7กรกัมโจทย์ถามครับผลเฉลี่ยของน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเท่ากับเท่าไหร่เท่าที่พี่อ่านโจทย์เนี่ยพี่พบว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยคือน้ำหนักรวมใช่ปะ่ะแต่ว่าน้ำหนักรวมอันนี้มันไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าตาช่างที่เขาใช้วัดเนี่ยมันจะทำให้ผลของส้มแต่ละผลเนี่ยมีน้ำหนักเนี่ยน้อยกว่าความเป็นจริงไป7กรกัมนั่นเองนะเอาหลักข้อนี้พี่เริ่มต้นจาก x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วนเ สูตรนี้เลยนะครับเพราะเรากําลังหาค่าเฉลีย่ยนะหรือ X บาร์นั่นเองอ่ะซิกมา x หายยังไงครับก็ไหนๆโจทย์บอกน้ําหนักรวมมาแล้วใช่ไหม77เนี่ยซิกมา x เนี่ยข้างบนเนี่ยพี่ก็ใส่เลยครับ77อ่นี่คืออะไรน้ําหนักรวมของผล,ลไม้ทั้งหมด7ผลนะครับส้มนั่นเองนะเผลแต่มันผิดอยู่นะต้องปรับให้มันถูกก่อนนะ77เนี่ยห้ามบอกว่าเป็นซิกมา X เลยนะต้องปรับก่อนครับเฮ้ย น้ำหนักเนี่ยมันน้อยกว่าความเป็นจริงไปผลละ7กรดัมใช่ปะ่ะเพราะนั้นแสดงว่าน้องต้องบวกคืนไปเจผลผลละเจรดกัมเพราะฉะนั้นก็เลยบวก7จ็คูณเดถันพี่ไหมเอาใหม่เจ็สิบเจ็ดเนี่ยรวมกันแล้วให้แล้วนะครับเจดผลเนี่ยรวมกันให้แล้ว,นะค,ลว,ลวคือเจ็ิบเจดแต่ว่ามันน้อยกว่าความเป็นจริงไนงะน้อยกว่าความเป็นจริงไปผลละเจรดกัมเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกคืนเขาไปดิเจดผลผลละเจรดกัมเห็นปะ เพราะนั้น77บวกกับ7คูณ7จึงจะเป็นน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วหารด้วย n คือจำนวนผลนั่นเองก็คือหาร7นะครับจบแล้วเนี่ยบางคนบอกพี่เดี๋ยวเอา7เอา77ไปบวกกับ49แล้วหาร7พี่บอกไม่ต้องอย่างนั้นน้องตัดแบบนี้ก็ได้เห็นปะ7ไปตัด77เนี่ยตัวหน้าได้11 7ไปตัดตัวหลังเนี่ยเหลือ7เดียวเห็นไหมครับมันก็ได้11บวก7ตอบ 18นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องคือ18กรัมเห็นไหมครับข้อนี้ง่ายไหมผ่านนะครับไปดูข้อสุดท้ายกันนะครับก็คือข้อ19เป็นข้อสุดท้ายของสถิติใน E ีีนี้แล้วเอาแล้วนะครับมาถึงนะครับช่วงสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับสถิติข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องของค่ากลางนะครับเป็นข้อสอบโรงเรียนติบูโดมอีกแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ้ยพอทําได้ไหมนะครับเริ่มต้นจากเขาบอกว่ากําหนดให้ข้อมูลชุด1นึงเนี่ยประกอบไปด้วย6จํานวนนะครับ และใน6จํานวนนะถ้าเราเลือกมา5จํานวนจาก6จํานวนเนี่ยแล้วมาบวกกันเนี่ยมันจะเกิดรูปแบบทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ5จํานวนที่เลือกมาบวกกันได้147 5จํานวนที่เลือกมาบวกกันได้151รไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจนกระทั่งถึง5จํานวนที่เลือกมาได้176นั่นเองพี่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูก,กอกขนะพี่ขอสมมติก่อนสมมุติว่าพี่เรียงข้อมูลแล้วนะครับจากน้อยไปมาก นะครับเรียงแล้วนะน้อยไปมากนะครับยังไงเอ่อพี่ให้ x 1น้อยสุดแล้วก็ถัดมาก็เป็น x 2 x 3ไล่ไป x 4 x 5 x 6ครบแล้วนะถ้าเรียงแบบนี้แสดงว่า x 1นเนี่ยน้อยสุดแล้วก็แน่นอนครับ x 6เนี่ยมากสุดคราวนี้น้องเข้าใจไหมว่าการเลือกจําจำนวน จาก6จจำนวนนี้มาแล้วบวกกันได้ค่า1 4 7ซึ่งเป็นค่าแบบบวยสุดเลยอ่ะมีค่าน้อยสุดเลยอ่ะแสดงว่ามันจะต้องเลือก5ตัวที่น้อยที่สุดมาไงนะมี6ตัวอย่างนี้ไหมครับมันเลือก x1 ถึง X5 มาตัดตัวที่มากที่สุดออกไงเอา5ตัวที่น้อยที่สุดมาไงมันก็เลยบวกกันได้1 4 7เห็นปะ่ะซึ่งเขียนแบบนี้นะครับเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไร ถ้าซิกมา x ของพี่คือผลรวมทั้งหมด6ตัวเลยนะ x1 บวกกันจะถึง x5 ตัวนี้ก็คือผลรวมทั้งหมด6ตัวแล้วลบ x อออกจริงปะทันพี่ไหมเออคราวนี้ถัดมาไปดูลองบวยบ้างครับเข้าใจป่าลองบวยคืออะไร1.5.1เลือกยังไงครับถึงจะได้ออกมาเป็นลองบวยนะครับค่าน้อยที่สุดอันดับ2เข้าใจปะะ่ะฮะเออเมื่อกี้บอกว่าเลือก5ตัวแรกที่น้อยที่สุด ตัดตัวมากสุดคือ x 6ออกคราวนี้อยากได้รองบวยใช่ไหมครับก็ตัดตัวรองหัวหน้าออกคือ x 5เข้าใจปะครับเออนะครับมันก็คือซิ g m a x ลบ x 5นั่นเองนะครับจะได้151เห็นไหมเออก็ไม่ยากนี่ว่านะเลือก5ตัวโดยตัดตัวมากสุดคือ x 6ออกได้บวยใช่ไหมครับเลือก5ตัวโดยตัดตัวที่เป็นลองหัวหน้า x 5ออกก็ได้รองบวยจริงปะและค่าก็ ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับ sigma x ลบ x 4ก็จะได้ออกมาเป็นค่าเยอะขึ้นมานิดนึงคือ152 160ก็ซิก็ s i m a x ลบ x 3นะครับได้160ทนะครับถัดมาอีกก็คือซิ g m a x ลบ x 2ก็คือ174นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือซิ g m a x ลบ x 1ก็คือ176นะครับได้ค่าออกมาเยอะที่สุดเลยก็แน่นอนละทำไมอันล่างเยอะสุดเพราะว่ามันเอาทุกตัวเลยยกเว้นตัวที่1 เห็นไหมครับเอา5ตัวที่มากที่สุดมาบวกกันไง x 2บวก x 3บวก x 4บวก x 5บวก x 6ค่าก็เลยออกมามากที่สุดในบรรดาเพื่อนเพื่อนมันก็คือ1 7 6 1> เห็นไหมครับเรียกอีกอย่างก็คือผลรวมทั้งหมดตัดตัวน้อยสุดออกคราวนี้เอาละในสมการที่เรามีอยู่ทั้งหมด6สมการนี้นะครับอ่าเราลองเอามามาบวกกันหมดเลยดินะเวลาบวกกันมาหมดก็คือซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวานะครับเอาซ้ายก่อน ซ้ายบวกซ้ายก็ดูซิกมา X ดิมีทั้งหมด6ตัว6บรรทัดใช่ไหมรวมกันก็ได้6ซิกมาเเห็นไหมครับจากนั้นมีลบอะไรบ้างด้านซ้ายมีลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6เพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้ได้ไหมลบของ x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4บวก x 5บวก x 6ได้ไหมได้เห็นไหมครับดึงลบออกไงก็กลายเป็นลบของ x 1บวก x 2บว x 3บวก x 4บวก x 5บวก x 6ก็ได้แบบนี้จากนั้นเท่ากับครับ คราวนี้ความปั่นปวนก็จะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยพี่เลขเยอะขนาดนี้บวกกันยังไงเห็นไหมเรียนกับพี่เอสสอนไม่กระทั่งการคิดเลขพี่บอกเอาแบบนี้ไหมคือจริงๆบวกกันไปตรงไปตรงมาก็ได้นะถ้าน้องแบบขยันบวกแล้วก็บวกเก่งแต่ถ้าเกิดว่าน้องลองปรับมันดูนะครับทุกตัวเนี่ยมีค่าใกล้เคียงร5 0หนะพี่บอกว่า1 4 7เนี่ยคือ150ลบสหเนี่ยคือ150บวก1 152นเนี่ยคือ150บวกสองถัดมาก็150่บวก10 150บวก24น้องครับและ176ก็คือ150ไปบวกกับ26นั่นเองแล้วค่อยรวมกันรวมกันในสไตล์ของเราก็คือทำไมครับมี150อยู่ทั้งหมด6ตัวบวกกันใช่ไหมก็6คูณ150เห็นปะซึ่งตรงนี้บอกเลยได้900ครับ6530 0ใส่ศูนทดสาม6กเห็นปะเออ9 0้จริงๆนะครับจากนั้นตัวเลขล่ะ ตัวเลขที่มันเป็นตัวกระจอกอ่ะเช่นลบสไปรวมกับ1นึ่งไปรวมกับ2ก็หักล้างกันหมดถูกปะแต่ลบสาเจอบวกสอะก็หักล้างกันหมดคราวนี้ยี่สี่บวกยี่บหก็ห้าสิบบวกอีกสิบก็หกสิบน้องก็บอกเลย9ก้าร้ยบวกหกสิบตอบ9ก้หกินั่นเองครับเห็นปะเออแล้วดูนะมันยากไหมนะหกซิกมาเอลบใครอะ่ะเอ็กหนบวกเอบวกเอ็ไปเรื่อยเจนถึง x 6 นี่ก็ซิกมา X ใช่ไหมครับผลรวมข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่6และเท่ากับ960อ่ะ6กซิกมาลบไปซิกมาเเหลือ5ซิกมาเ i g m a X เท่ากับ960แสดงว่าซิกมา X เดียวตอบ960หาร5ครับเอาไปลองตัดเลขดูนะครับนะ 515เห็นไหมครับเหลือเศษ46นะ59 45เหลืออีก10 5 2้าได้192นั่นเองนะครับและนี่คือซิกมา x นะนะครับแต่เราอยากได้ x อ็กบาสใช่ไหมล่ะเราก็สรุปเลย x อ็กบาสมีสูตรว่าซิกมา x ส่วน n นะครับก็192หาร n n คือ6นะครับเพราะมีทั้งหมด6ตัวจำได้ไหมเอ็กหถึง x 6 192หาร6ครับได้ 32นั่นเองนะไปลองหาดูได้32จริงๆบางคนบอกพี่ได้32จริงเหรอจริงถ้าได้32กอก็ไก่ผิดนะอ้าเพราะว่ากอไก่เนี่ยเขาบอกว่า X บาร์คือ31เพราะฉะนั้นกอไก่ผิดนะครับเพราะเราคํานวณได้32เอาละคราวนี้ก็เหลือแค่ขอไข่แล้วครับมัธยฐานมีค่า36จริงไหมนะครับคราวนี้จําได้ไหมมัธยฐานคือตัวที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มแต่ต้องเรียงข้อมูลก่อน บังเอิญบังเอิญว่าเมื่อกี้เราเรียงแล้วนะครับจากน้อยไปมาก x 1จกกนกระทั่งถึง x 6เคราวนี้กึ่งกลางของกลุ่มอยู่ตรงไหนบางคนบอกเอกึ่งกลางคือตรงนี้พี่ตอบลูกน้ำเหรอไอ้บ้านนะลูกน้องลูกน้ําอะไรมันต้องเป็นข้อมูลดิถูกไหมตรงกลางเนี่ยใช่แล้วครับอยู่ระหว่าง x 3กับ x 4แต่ไม่ใช่ลูกน้ํานะตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามัธยฐานเนี่ยจะมีค่าคือ x 3บวก x 4หาร เห็นไหมจาไว้เลยนะวันหลังกึ่งกลางของข้อมูล2ตัวใดก็เอา2ตัวนั้นมาบวกกันหาร2นั่นเองคราวนี้ประเด็นคือเราไม่รู้ x 3ว่าเท่าไหร่เราไม่รู้ x 4คือเท่าไหร่นะเรารู้แต่ซิกมา x ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราหาซิกมา x ไว้แล้วนะครับเราบอกว่าซิกมา x นั้นหรือคือ192้นั่นเองน้องรู้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเรารู้ซิกมา x แล้วนะเดี๋ยว x 3 x 4เนี่ยมันพอไหวเราไปดูสมการที่เราสร้างไว้สิ นะสมการไหนที่เกี่ยวกับ x 3สมการนี้ใช่ไหมเห็นไหมซิกมา x ลบ x 3เท่ากับ160แต่ตอนนี้ซิกมา x เรารู้แล้วนะ192เนะครับเพราะนั้นเดี๋ยว x 3หลุดไหมหลุดแน่นอนแล้วก็สมการนี้เกี่ยวข้องกับ x 4เห็นปะซิกมา x ลบ x 4เท่ากับ152เพราะนั้นแทนซิกมา x ด้วย192เดี๋ยว x 4ก็หลุดนะครับเพราะนั้นมารุ่ยต่อดีกว่าอีกนิดเดียวจะจบแล้วนะครับอ่ะเอาสมการนี้ก่อนหา x 3ก่อน ซิกมา X เท่าไหร่เหรอ192ใช่ไหม X3 เท่ากับ160มูมูนะ่ะ X3 ก็32นั่นเองเห็นป่ะ192จะลบใครล่ะได้160ก็ต้องลบไป32เครานี้ถัดมาเอามาสมการนี้บ้าง Sigma X คือ192ลบ X4 ลบ X4 ต้องเท่ากับ152โอ้ย X4 คือใครอ่ะ ก็ต้อง40ถูกไหมครับ192ลบไป40เหลือ152นั่นเองนะครับคราวนี้เราได้แล้ว x3 กับ x4 มัธยฐานคือ32บวกกับ40แล้วหาร2เฮ้ยได้72หาร2ได้36ตรงเป๊ะเลยแสดงว่าข้อนี้นะครับกอไก่ถึงจะผิดนะแต่ขอไข่นะครับถูกนะครับมาธยฐานคือ36ข้อนี้จึงตอบช้อยส2นั่นเองเห็นไหมครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับของการติวของพี่ทั้ง3 EP นะครับเพราะฉะนั้นน้องไปทบทวนดูนะครับนะพิชคณิต2 EP แล้วก็ EP สุดท้ายเป็นสถิตินะครับซึ่งโจทย์แต่ละข้อที่นำมาน่าสนใจมากเป็นข้อสอบเทรนใหม่นะครับของโรงเรียนชั้นนำของเรานะครับหวังว่าน้องนะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยการไปนั่งทำโจทย์ที่บ้านเยอะๆนะครับและพี่เอเป็นกำลังใจให้ก่อนจากการขออวยพรใ,ให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้น้อง เตรียมในข้อสอบที่จะออกนะครับแล้วก็ให้น้องมีความขยันหมั่นเพียรในห้องสอบขอให้ทุกคนทำข้อสอบได้แล้วสอบติดตามที่ทุกคนหวังไว้นะครับพี่เอลาไปก่อนครับสวัสดีครับน้อง